ก็วันนี้เป็นวันที่เราประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะครับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็นำเรื่องของการประกอบธุรกิจมากล่าวถึงด้วยแล้วก็พูดถึงการเตรียมการแผน2ปีข้างหน้าต่อไปนะครับซึ่งหมดอายุในปี61รายละเอียดผมพูดไปหมดแล้วนะโอเคนะผมไม่มีความเห็นไม่มีความเห็นก็เป็นเรื่องของต่างประเทศครับการติดตามตัวของหน่วยงานก็ทำอยู่แล้วนะเขาทำอยู่แล้วเขาทำมาทุกครั้งทุกคนน่ะได้กลับมาบ้างไม่ได้กลับมาบ้างอะนะก็ผมไม่สนใจไม่สนใจอย่าไปสนใจคุณไปสนใจเขาทำไมล่ะคุณสนใจคนทำผิดกฎหมายทำไมล่ะคุณทำไม่มีไม่มองผมไม่มองทั้งสิ้นอยู่ที่คุณจะไปให้ความสำคัญแค่ไหนคุณให้ความสำคัญแต่ไอ้กับพี่ก็ตามใจคุณผมไม่สนใจต่อไปไม่รู้ไม่มีความคิดเห็นไม่มีความคิดเห็นนะครับขอบคุณครับ